ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางรายการของเราเองก็ออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันและก็ในเวลานี้นะครับทางสถานีวิทยุทั้งแห่งนี้นะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะนำเอาสาระดีๆเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับศาลปกครองหรือหลักกฎหมายหรือแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับที่สำคัญมาเผยแพร่นะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งท่านผู้ฟังในรายการของเรานั้นก็จะมีทุกกลุ่มนะครับมีตั้งแต่ประชาชนทั่วไปนะครับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือข้าราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับก็เป็นกลุ่มท่านผู้ฟังกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งของทางรายการนะครับนอกจากนี้ทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็ยังเผยแพร่ทางช่องทาง YouTube นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านรับฟังตอนนี้แล้วไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่ทันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปในไปฟังในทาง YouTube ได้นะครับซึ่งเราก็จะมีตั้งแต่ตอนปัจจุบันไล่ลงไปนะครับส่วนตั้งแต่ตอนที่1 นะครับถึงตอนที่กำลังออกอากาศอยู่ในเวลานี้นะครับทางหน้าเพจเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ก็ได้ลงเทปบันทึกของรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับท่านสามารถรับฟังได้นะครับตั้งแต่ตอนที่1 นะครับในแต่ละตอนก็จะมีหัวข้อเรื่องนะครับท่านสามารถที่จะเลือกฟังเอาตอนหัวข้อที่ท่านกำลังค้นหาอยู่หรือว่าตอนที่ท่านสนใจนะครับก็สามารถรับฟังนะทาง YouTube ได้แล้วหากท่านมีข้อสงสัยใดๆนะครับเมื่อฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับผู้ดำเนินรายการอาจจะใช้ภาษากฎหมายนะครับอาจจะไม่ได้ขยายความนะครับหรือมีปัญหาคำถามใดๆนะครับท่านสามารถที่จะทำได้หลายช่องทางนะครับถ้าหากว่าท่านสงสัยอยากจะขอรับคำแนะนำปรึกษานะครับทางโทรศัพท์ก็หมายเลขโทรศัพท์056-219-2334นะครับต่อ1209หรือ1215นะครับนี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะฮะก็สามารถที่จะให้คำแนะนำปรึกษาท่านได้ในวันและเวลาราชการนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามปัญหาได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษานะครับหรือท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับผอ.โจ้ก็สามารถแจ้งกับน้องๆเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับว่าอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะสอบถามปัญหาหรืออยากจะมีคำแนะนำนะครับสำหรับรายการก็ด้วยความยินดีครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับหรือท่านอาจจะทิ้งคำถามไว้ใน YouTube ในตอนล่าสุดที่ออกอากาศนี้นะครับผมก็จะตรวจสอบแล้วก็จะนำมาตอบคำถามท่าน
ในตอนถัดไปนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการกุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองในตอนหลังจากพักครึ่งจากต่างรายการแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำเอาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวันนี้จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นครับเรื่องของการจัดกิจกรรมนะฮะของโครงการของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากการกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคดีที่เอาไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองกันแล้วก็มีแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับได้วางหลักเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลนะฮะหรือกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองพัทยานะครับก็เป็นรูปแบบของท้องถิ่นนะครับท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินโครงการการเบิกจ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำเอาไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้นะครับว่าจัดอย่างไรถึงจะเบิกเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้นะครับอันนี้ก็หลังจากที่พักครึ่งแรกนะครับเราจะมาติดตามกันนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับในครึ่งแรกของทางรายการเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมของทางรายการที่จะสนทนานำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีคำถามจากตอนที่แล้วนะครับทางรายการก็จะนำมาตอบนะครับสำหรับตอนนี้ครับยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับแต่ก็มีเรื่องที่จะนำมาอธิบายนำมาเล่าให้กันทุกฟังได้ฟังกันสัก 2-3 เรื่องครับวันนี้ครับ เรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังเองเนี่ยก็ยังมีความข้องใจอยู่ครับในการยื่นฟ้อง ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับว่าในคดีปกครองนั้นประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายนั้นสามารถที่จะยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้ด้วยตนเองนะครับคือในกฎหมายในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ในเรื่องของการดำเนินคดีปกครองนะครับอยู่ที่มาตรา45วรรคสุดท้ายนะครับซึ่งเราก็จะแปลความกันอย่างนี้ครับในวรรคสุดท้ายของมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนั้นบัญญัติเอาไว้ว่าในการดำเนินกระบวนพิจารณาคู่กรณีจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองนะฮะหรือจะมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้หลักใหญ่ใจความของมาตรา45วรรคสุดท้ายก็คือว่าในการดำเนินคดีปกครองเนี่ยคู่กรณีก็คือผู้ฟ้องหรือว่าผู้ถูกฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องอาจจะเป็นประชาชนหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับส่วนผู้ถูกฟ้องคดีนั้นก็อาจจะเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็นประชาชนธรรมดาถูกหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ฟ้องก็ได้นะครับสลับกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่กรณีจะดำเนินงานทั้งปวงด้วยตนเองก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าเป็นประชาชนจะฟ้องคดีจะฟ้องหน่วยงานหรือฟ้องเจ้าหน้าที่ท่านสามารถดำเนินคดีได้ด้วยตนเองครับนะฮะคำว่าด้วยตนเองก็คือตั้งแต่ต้นจนจบครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความต่อว่าแล้วมันจะไขข้อข้องใจในการฟ้องคดีของประชาชนได้ไหมนะครับในส่วนของการฟ้องคดีนั้นหรือจะมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นนะครับซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้ในคดีปกครองนั้นสามารถที่จะมอบหมายมอบอำนาจให้ทนายความนะครับทนายความก็คือทนายความที่เป็นผู้มีใบอนุญาตว่าความเนี่ยนะครับในศาลยุติธรรมเนี่ยการดำเนินคดีจะต้องใช้ทนายความนะครับก็สามารถใช้ทนายความในการดำเนินคดีปกครองแทนได้หรือจะเป็นบุคคลอื่นก็ได้นะฮะบุคคลอื่นในที่นี้คือใครครับก็คือคนที่มีความสามารถนั่นเอง
าจจะไม่ใช่ทนายความแต่อาจจะเป็นคนที่รู้เรื่องนะครับหรือสื่อสารเข้าใจนะฮะหรือบางกรณีอาจจะเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วนะแต่เข้าใจในระบบของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็สามารถที่จะเป็นผู้ดำเนินคดีปกครองแทนได้นั่นหมายความว่าผู้ฟ้องคดีถ้าไม่ประสงค์ที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองก็ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลเหล่านี้นะครับเป็นผู้ดำเนินคดีปกครองแทนได้นั่นเองนะครับนั่นคือในหลักการในเบื้องต้นนะฮะการฟ้องคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องสามารถฟ้องได้ด้วยตนเองก็จะมีปัญหาตามมาครับท่านผู้ฟังครับแล้วประชาชนซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยนะครับแล้วจะฟ้องคดีได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เป็นข้อวิตกกังวลของประชาชนทั่วไปเหมือนกันนะครับว่าพอบอกว่าจะฟ้องคดีเนี่ยต้องเรียกหาทนายก่อนนะฮะเพราะนั้นการเรียกใช้ทนายความเนี่ยนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าวิชาชีพของทนายความนะครับก็จะมองว่ามันจะทำให้ประชาชนนั้นเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินคดีหรือไม่เพราะว่าในรูปของคดีปกครองนั้นถ้าประชาชนฟ้องคดีเนี่ยก็คือเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับตอนที่ถูกใช้อำนาจนี้ก็เดือดร้อนพอแรงอยู่แล้วนะครับไหนจะต้องมายื่นฟ้องคดีต้องมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความอีกนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับแต่ในคดีปกครองครับปัญหาเหล่านี้ครับมันก็จะได้รับการแก้ไขได้นะฮะก็คือในคดีปกครองนั้นนะครับศาลปกครองนั้นจะใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบไต่สวนครับเพราะนั้นศาลก็สามารถที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวของศาลเองครับถึงแม้ว่าประชาชนจะเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งประชาชนนั้นก็จะถือว่าตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับแต่ข้อเสียเปรียบอันนั้นก็ถูกแก้ไขนะครับหรืออุดช่องว่างได้ด้วยวิธีพิจารณาระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองซึ่งใช้ระบบไต่สวนนะระบบไต่สวนคือศาลปกครองนะครับมีอำนาจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่คู่กรณีได้ต่อสู้กันนำมาแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ศาลใช้ระบบไต่สวนนั้นก็จะเป็นการค้นหาความจริงในเรื่องนั้นนะครับเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยศาลก็จะสามารถที่จะปรับข้อกฎหมายแล้วก็มีคำพิพากษาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวล นะครับถึงแม้ว่าประชาชนจะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายก็ตามแต่นะครับก็สามารถที่จะดำเนินคดีในคดีปกครองได้นะครับก็จะฝากทำความเข้าใจท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนั้นในการดำเนินคดีปกครองด้วยตนเองเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เบาใจได้แต่ถ้าหากว่าในการเขียนคำฟ้องจะต้องเขียนอย่างไรเนี่ยนะฮะก็เคยเล่าในรายการหลายๆตอนนะฮะว่าการฟ้องคดีการเขียนคำฟ้องนั่นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ต้องอาศัยการรู้ทางด้านกฎหมายอะไรมากเพียงแต่ว่าสามารถบรรยายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับให้กับศาลได้เข้าใจเรื่องหรือไม่อย่างไรนะครับนั่นก็หมายความว่าท่านสามารถที่จะบรรยายการฟ้องของท่านนะฮะด้วยตนเองนะครับอาจจะใช้วิธีการเขียนหรือว่าใช้วิธีการพิมพ์หรืออาจจะให้คนอื่นเขียนหรือพิมพ์ให้แล้วก็ลงลายมือชื่อนะครับในตอนท้ายหรือจะมอบหมายให้บุคคลอื่นนะฮะให้ทนายความให้คนที่มีความสามารถก็สามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการบรรยายคำฟ้องนะครับไม่ต้องใช้เทคนิคในทางกฎหมายมากมายเพียงแต่ว่าบรรยายการกระทำพฤติการทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะบอกว่าก็ไล่ตามวันเวลาที่เกิดขึ้นนั่นแหละฮะอาจจะไล่จากวันเวลาในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับหรืออาจจะไล่เวลาจากปัจจุบันย้อนลงไปอดีตนะ ก็แล้วแต่วิธีการใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมนะฮะกับตัวผู้ฟ้องคดีแล้วเสียหายอย่างไรนะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาอย่างไรนะให้มันสอดคล้องต้องกันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆก็ท่านจะฟ้องคดีที่ศาลปกครองแห่งไหนท่านก็สามารถไปขอรับคำแนะนำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานศาลปกครองแห่งนั้นได้นะครับก็สามารถไปติดต่อขอรับคำแนะนำปรึกษาได้เวลาไปขอคำแนะนำปรึกษาก็รบกวนให้ท่านเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องนั้นนำมาด้วยนะครับอย่าเอาเก็บไว้ที่บ้านนะฮะบางทีหลายครั้งหลายท่านหลายกรณีนะฮะเวลาไปขอคำปรึกษาเนี่ยก็ไม่ได้เอาเอกสารอะไรมาให้ดูเลยนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะให้การปรึกษาเขาก็ต้องดูเอกสารครับไม่งั้นการให้คำแนะนำปรึกษาก็อาจจะผิดพลาดได้นะฮะก็ต้องหอบเอกสารที่มีอยู่ดังนั้นนะครับในการที่ท่านจะมีข้อพิพาทในเรื่องใดกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวผู้ฟ้องคดีด้วยว่าท่านต้องเก็บหลักฐานด้วยนะครับการเริ่มต้นในการฟ้องคดีมันอาจจะเริ่มต้นจากตัวผู้ฟ้องคดีเองก็คือต้องไปมีการไปยื่นคำร้องขออะไรต่างๆนะครับยื่นคำร้องขอหรือว่ามีไปยื่นคำร้องเรียนร้องทุกข์นะครับต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการไปดำเนินกิจกรรมอะไรกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในลักษณะที่จะเกิดข้อพิพาทตามมาในภายหลังเนี่ยให้ท่านเข้าใจว่ามันมีผลตามกฎหมายขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในหลายๆเรื่องในหลายๆตอนนะฮะบางทีเนี่ยไปยื่นคำร้องขอเอาไว้แล้วก็ทิ้งเรื่องไม่ตามเรื่องนะครับพอจะนึกขึ้นมาได้ก็มาฟ้องศาลแต่พอจะมาฟ้องศาลก็บอกว่ามันขาดเรียกว่ามันขาดอายุความหรือว่ามันพ้นระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่าไม่รู้มันก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปติดต่ออะไรกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันต้องมีหลักฐานแล้วก็มันก็จะมีผลตามกฎหมายขึ้นมาทันทีนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับเป็นสังเกตแล้วเรื่องต่อไปครับที่ทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจะนำมาอธิบายมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนี่ก็คือว่าการเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับขนาดไหนนะครับถึงจะเป็นผู้ฟ้องคดีได้นะครับความเป็นบุคคลเนี่ยนะครับมันก็ในทางกฎหมายแพ่งนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่คลอดแล้วอยู่รอดแล้วรอดอยู่รอดเป็นทารกนะครับนั่นคือความเป็นสภาพของบุคคลในคดีปกครองนะครับคนที่จะสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เนี่ยนะครับอาจจะมีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์ในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นหลักในเรื่องของการบรรลุนิติภาวะนะครับหรือหลักเกณฑ์เรื่องอายุต่างๆในคดีปกครองครับมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำเสนอก็คือว่ากรณีผู้เยาว์นะฮะผู้เยาว์นะครับก็คือคนซึ่งในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะกรณีผู้เยาว์เนี่ยจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่นะฮะคำอธิบายครับอยู่ที่ข้อ27นะฮะข้อ27ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองครับขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วก็จะอธิบายตามหลังนะครับ ข้อ27ครับมีอยู่วรรคเดียวในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นะครับประสงค์จะฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตให้ฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้นะฮะข้อ27นี้หลักใหญ่ใจความก็คือว่าผู้เยาว์สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ถ้าหากว่าผู้เยาว์ผู้นั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ก็คือ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถที่จะเป็นฟ้องคดีได้ด้วยตนเองนะฮะมันจะมีคดีอะไรบ้างครับที่ผู้เยาว์สามารถที่จะฟ้องคดีได้ตนเองนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการศึกษานะฮะอายุ15ปีบริบูรณ์นี้ก็อาจจะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับตอนน่าจะตอนต้นนะครับหรือว่าจะตอนปลาย ก็สุดแล้วแต่อาจจะมีข้อพิพาทเรื่องของการศึกษาเรื่องการสอบเข้าเรียนเรื่องของการถูกกระทบสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิ์แต่ผู้เยาว์
ผู้นั้นอาจจะได้รับผลกระทบอาจจะได้รับการละเมิดสิทธินะครับหรือไม่ปฏิบัติตามสิทธิของผู้เยาว์นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักนี้ก็คือว่าผู้เยาว์นั้นถ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นะครับประสงค์จะฟ้องคดีด้วยตนเองก็สามารถทำได้ครับทีนี้ก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าศาลเห็นสมควรนะครับก็จะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้อันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับว่าผู้เยาว์ผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับเพียงพอที่จะดำเนินคดีปกครองได้ด้วยตนเองหรือไม่นะครับถ้าศาลเห็นสมควรก็สามารถที่จะอนุญาตให้ฟ้องคดีปกครองได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งในกรณีที่ฟ้องด้วยตนเองเนี่ยในระเบียบนี้ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวนั้นได้ทราบว่าผู้เยาว์ของท่านเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเอาไว้นะครับแล้วก็บทบัญญัติต่อมาของข้อ27ตอนท้ายก็คือว่าและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ถ้าศาลไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่ผู้เยาว์ดังกล่าวนั้นมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองศาลก็สามารถที่จะมีดุลพินิจในการที่จะสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ผู้นั้นหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ส่วนถ้าหากว่าถ้าเป็นผู้เยาว์ไม่ประสงค์จะฟ้องด้วยตนเองนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมนะฮะอาจจะเป็นบิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือว่าผู้ใช้อำนาจปกครองผู้ดูแลนะครับก็สามารถดำเนินคดีแทนผู้เยาว์ได้อยู่แล้วนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าจะใช้วิธีไหนนะครับนั่นข้อ27นั้นก็จะให้อำนาจ ก็จะให้สิทธิกับผู้เยาว์ในการที่จะฟ้องคดีปกครองได้ด้วยตนเองนะครับเมื่อฟ้องไปแล้วก็อย่างที่อธิบายให้ทราบในหลักเกณฑ์ตอนแรกก็คือว่าศาลก็จะใช้ระบบไต่สวนครับถ้าหากว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยศาลรับฟังข้อเท็จจริงไม่เพียงพอจากคู่กรณีศาลก็สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากคำฟ้องหรือว่าคำคู่ความที่ต่อสู้กันนะครับศาลสามารถที่จะค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจนได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุตินะครับในการที่จะพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปได้นั่นก็คือเรื่องที่สองที่จะอธิบายได้อธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับก็คือผู้เยาว์นั้นสามารถฟ้องคดีปกครองได้ด้วยตนเองนะฮะซึ่งอาจจะสอดรับกับยุคสมัยก็ได้นะครับว่าสมัยนี้การเข้าถึงความรู้เข้าถึงการศึกษาเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับจากการระบบเครื่องไม้เครื่องมือระบบสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับคนเราสามารถแสวงหาความรู้ได้นอกเหนือจากที่ต้องไปเรียนในสถานศึกษาหรือว่าในแหล่งที่ให้วิชาความรู้นะครับก็สามารถค้นหาความรู้ได้นอกเหนือจากทางอื่นก็ทำให้ผู้เยาว์นั้นก็สามารถที่จะมีความรู้ได้ทัดเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องสุดท้ายครับที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือในเรื่องของการขอคัดสำเนาและก็การรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนะครับกรณีนี้ก็อยากจะ อธิบายหรือว่าทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนะฮะว่ากรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งนะฮะในคดีใดคดีหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคู่กรณีหรือว่าบุคคลที่ประสงค์นะครับจะขอคัดสำเนานะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับมีวิธีการมีช่องทางอะไรบ้างที่จะดำเนินการได้นะฮะก็ขออธิบายสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นคำพิพากษาเนี่ยก็คือศาลก็จะมีการกำหนดวันที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาในแต่ละคดีนะครับเมื่อถึงวันที่ศาลนัดเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับศาลก็จะอ่านคำพิพากษา
คู่กรณีก็เข้าไปนั่งฟังศาลอ่านคำพิพากษาพอศาลอ่านเสร็จก็ออกมาจากห้องพิจารณาคดีก็สามารถไปขอคัดสำเนาคำพิพากษาที่ศาลเพิ่งจะอ่านไปนั้นได้นะครับวิธีการขอคัดก็อาจจะขอคัดโดยไม่ต้องรับรองสำเนาหรืออยากจะขอรับรองสำเนาด้วยนะฮะนั่นคือวิธีการอ่านคำพิพากษาของศาลนะครับถ้าวันอ่านคู่กรณีไม่ไปฟังนะครับมันก็จะมีผลในเรื่องของการระยะเวลาในการอุทธรณ์คำพิพากษาจะถือว่าวันที่ศาลอ่านนะครับเป็นวันที่ศาลมีคำพิพากษานะครับระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาภายใน30วันก็จะเริ่มนับแต่วันอ่านนะก็คือวันรุ่งขึ้นนับ1นะครับครบ30วันเมื่อไหร่ไม่อุทธรณ์ก็หมดสิทธิ์อุทธรณ์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลปกครองในการที่จะอนุญาตได้เพราะนั้นคือ30ก็คือ30นะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจด้วยนะครับ ส่วนคำสั่งนะครับคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนะอย่างเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับและจำหน่ายคดีออกจากระบบความถ้าเป็นคำสั่งในลักษณะนี้ศาลก็จะไม่ได้นัดให้มาอ่านไม่ได้นัดให้มาฟังนะครับศาลจะใช้วิธีการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่คู่กรณีนั้นให้ไว้นะครับในคำฟ้องนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสั่งไม่รับคำฟ้องก็ศาลก็จะแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีนะครับวันที่ลงในคำสั่งนะฮะก็ยังไม่มีผลนะครับมันคำสั่งนั้นจะมีผลสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อผู้รับคำสั่งนั้นได้รับคำสั่งศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วนะครับระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาก็30วันเหมือนกันนะครับแต่จะเริ่มนับเมื่อมีการรับนะครับบางทีส่งไปแล้วไม่ถึงบ้านส่งไปถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่มีผู้รับแล้วไปรษณีย์ก็อาจจะตีกลับมาที่ศาลอันนั้นก็ยังถือว่ายังไม่ได้รับนะครับศาลก็อาจจะใช้วิธีการค้นหาที่อยู่ใหม่ของผู้ฟ้องคดีหรือว่าผู้ที่ศาลจะสั่งให้มีคำสั่งไปถึงนะครับอาจจะค้นหาที่อยู่ใหม่แล้วก็ส่งไปใหม่หรือบางทีศาลอาจจะใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่ไปปิดหมายนะครับมันก็จะมีผลระยะเวลาในการรับทราบคำสั่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ครับย้อนกลับมาว่าถ้าผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจดูหรือว่าขอคัดสำเนาหรือขอให้รับรองคำสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเนี่ยสามารถจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับกรณีผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจดูนะครับในการขอตรวจดูคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองนั้นไม่ว่าจะเป็นของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดนะครับหรือคำสั่งอื่นใดที่ทำให้คดีนั้นเสร็จเด็ดขาดไปนะครับกรณีนี้คำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองนั้นต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ผูกพันนะครับว่าจะต้องเป็นเฉพาะคู่กรณีเท่านั้นผู้ที่สนใจผู้ที่ประสงค์จะขอคัดหรือจะขอตรวจดูหรือจะขอคัดสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาคำพิพากษาคำสั่งก็สามารถดำเนินการได้นะครับบัญญัติไว้ที่ข้อ5ครับข้อที่5ของระเบียบกสป.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และก็ค่าธรรมเนียมการตรวจดูการคัดสำเนาการรับรองคำสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองพ.ศ. 2561ครับข้อที่5ก็จะกำหนดเอาไว้ว่าในวงเล็บที่1นะฮะกรณีขอตรวจดูขอคัดสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองในรูปแบบเอกสารให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือหรือตามแบบคำขอท้ายระเบียบนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลหรือยื่นคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะฮะกรณีที่1นั้นก็สามารถแยกได้ก็คือว่าถ้าอยากจะขอเป็นกระดาษนั่นเองขอเป็นเอกสารก็ให้ไปยื่นคำขอนะฮะเป็นหนังสือก็คือไปที่ศาลที่ท่านจะอยู่ใกล้ที่สุดนั่นแหละครับคือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปขอคัดณศาลที่เป็นเจ้าของคดีนะครับถ้า
ฟ้องที่ศาลปกครองกลางนะฮะท่านไม่สะดวกที่จะไปศาลปกครองกลางท่านอยู่ใกล้ศาลปกครองนครสวรรค์หรือท่านอยู่ใกล้ศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็สามารถไปขอยื่นคำขอคัดที่ศาลที่ท่านสะดวกใกล้ที่สุดก็ได้นะครับก็สามารถที่จะไปยื่นคำขอนั้นก็ไปขอได้ที่สำนักงานศาลท่านนั้นได้โดยตรงเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถไปยื่นไปขอได้ตรงนั้นเลยแล้วก็ไปกรอกตรงนั้นเลยถ้ากรอกไม่เป็นกรอกไม่ถูกก็ถามเจ้าหน้าที่ได้ครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้นะครับนั่นคือขอเป็นเอกสารหรือถ้าจะขอเป็นในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครองนะครับหรือในศาลปกครองในแต่ละแห่งเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปขอลงทะเบียนนะครับก็สามารถได้รับความสะดวกกรณีทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็ไม่ต้องเดินทางไปครับก็ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ที่บ้านหรือว่าที่อยู่กับตัวท่านนี่แหละสามารถที่จะทำได้ทีนี้กรณีที่2ครับกรณีขอตรวจดูขอคัดสำเนาหรือให้รับรองสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้ยื่นคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นการยื่นคำขอนะฮะตามวรรคที่1เนี่ยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขอไปด้วยนะครับถ้าเป็นคู่กรณีถ้าวัตถุประสงค์ในการขอก็คือจะขอไว้ประกอบการพิจารณายื่นอุทธรณ์นะครับหรือจะขอไปเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าไปอะไรก็สุดแล้วแต่ครับก็ต้องระบุเหตุผลวัตถุประสงค์ในการขอเอาไว้ด้วยนะครับที่สำคัญนะฮะเพราะนั้นส่วนค่าใช้จ่ายครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ที่ข้อที่8นะในระเบียบในประกาศในระเบียบกสป.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดูการคัดสำเนาและการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง2561ในข้อที่8ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาหรือการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองดังต่อไปนี้วงเล็บที่1ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดปกคดีปกครองหน้าละ1บาทครับถ้ามี12หน้าก็12บาทนะฮะข้อที่2ค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองฉบับละ20บาทครับถ้าจะขอรับรองให้เจ้าที่เซ็นรับรองสำเนาด้วยก็คิดเป็นฉบับฮะฉบับละ20บาทนะครับไม่รวมกับจำนวนหน้านะครับถ้ามี12หน้าก็12บาทถ้าขอให้รับรองด้วยก็20บาทนะฮะก็รวมเป็น32บาทนะฮะส่วนการขอทางอิเล็กทรอนิกส์ครับยกได้รับการยกเว้นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมครับก็เพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้แล้วก็ขอคัดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนั่นก็คือการขอคัดนะครับสำเนาหรือว่าการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองก็สามารถดำเนินการได้เอาละครับท่านฟังครับขออนุญาตพักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหลังนี่มาดูกันนะครับตามที่ได้เกริ่นนำไว้นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมของท้องถิ่นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับสิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนร่มเงาให้พึ่งพิงล
มแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฟันกันไปเหมือนต้นไม้ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไปขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือผอ.โจ้ครับอยู่กับท่านผู้ฟังครับครับว่ากันเลยครับหลังจากที่พักกันครึ่งหนึ่งแล้วนะครับในครึ่งหลังนี้ก็จะนำเอาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครับเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวครับจะเกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการโครงการด้วยนะครับถ้าโครงการที่ว่ามาเนี่ยเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ประชาชนที่เป็นผู้อยู่ในเป้าหมายของโครงการก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมดำเนินโครงการนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าครับที่เทศบาลแห่งหนึ่งครับก็คือมีนายกเทศมนตรีนะครับเป็นเทศบาลตำบลนะครับตำแหน่งก็คือเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนะฮะได้จัดโครงการขึ้น2โครงการนะครับโครงการที่1ก็คือโครงการเทศกาลสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวครับก็มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความสามัคคีร่วมกันนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมย่อยๆก็คือว่ามีการทำบุญตักบาตรแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับที่สำคัญครับที่ท้องถิ่นตามภูมิภาคชอบทำก็คือก็มีการแสดงดนตรีมีดารามาโชว์ตัวนะครับแล้วก็มีการแสดงมายากลแล้วก็ควงกระบองไฟนะครับงานนั้นจัดกัน4คืนนะครับอันนี้งานจัดโดยเทศบาลนะครับส่วนอีกโครงการนึงครับก็เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์ก็สนับสนุนความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพที่ดี
นะครับมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนอื่นเปิดโลกทัศน์รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในกิจกรรมเป็นหมู่คณะนะครับก็ได้มีโครงการนำเอาผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในเทศบาล นั้นนะครับไปทัศนศึกษาดูงานตามที่ต่างๆแล้วก็ยังมีการไหว้พระ9วัดด้วยครับท่านฟังยังพอที่จะนึกออกนะครับโครงการมี2โครงการด้วยกันการจัดโครงการนั้นก็ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยครับก็มีได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง2ฝ่ายนะทั้งฝ่ายผู้จัดแล้วก็ฝ่ายประชาชนที่เข้าไปร่วมโครงการต่อมาครับการในการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบนะครับโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของจังหวัดแห่งนั้นนะฮะก็มาตรวจสอบก็มีข้อสังเกตนะฮะแล้วก็ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องคืนคลังของเทศบาลครับเพราะว่ามันมีบางกิจกรรมที่มันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับหรือว่าไม่อยู่ในอำนาจที่ของเทศบาลนะฮะซึ่งมันจะถือว่าเป็นการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและก็หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับนายกเทศมนตรีนะฮะก็ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสำนักตรวจเงินแผ่นดินของจังหวัดดังกล่าวแล้วก็รีบทำหนังสือชี้แจงนะต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนั้นนะครับก็ได้รับคำตอบว่าก็ต้องเรียกคืนนะฮะนายกก็ชี้แจงนะฮะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าก็มีความเห็นว่าในโครงการแรกเนี่ยนะครับก็คือสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวเนี่ยก็เห็นว่าเทศบาลนั้นควรที่จะจัดสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันตักบาตรเทโวก็น่าจะเพียงพอและก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปจ้างวงดนตรีดารานักร้องการแสดงมายากลและก็ควงกระบองไฟนะฮะแล้วก็จัดงานกันถึง4คืนเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ประหยัดไม่คุ้มค่าไม่คำนึงถึงฐานะการคลังเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อพ.ศ.2547ข้อ67นะซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งเวียนนะฮะแนวทางปฏิบัติในการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนะฮะหรือว่ามีกฎหมายกำหนดให้อำนาจรวมทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยนะฮะโดยให้เบิกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วก็เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ประหยัดแล้วก็คำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั่นเองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นด้วยกับข้อทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดที่ให้เรียกเงินคืนในส่วนของการจ้างวงดนตรีนักร้องดาราการแสดงมายากลและก็ควงกระบองไฟค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าไหร่นะท่านผู้ฟังครับ 411,400 บาทครับ 411,400 บาทนะครับที่ให้เรียกคืนในส่วนของการจ้างวงดนตรีดารานักร้องแล้วก็มายากลแล้วก็ควงกระบองไฟนี่คือความเห็นของผู้ว่านะครับส่วนโครงการที่2นั้นก็คือการฝึกอบรมผู้สูงอายุนะครับผู้ว่าก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลนะครับที่จะให้ราษฎรซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้รับการศึกษาอบรมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในกิจกรรมศึกษาดูงานจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนะฮะแต่ว่ากิจกรรมไหว้พระ9วัดนะครับไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเนื่องจากว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมิได้เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ได้ครับในส่วนนี้เบิกจ่าย 198,960 บาทครับนะครับอันนี้น้อยกว่ากิจกรรมจ้างวงดนตรีนะครับ 411,400 บาทนะครับไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายในส่วนนี้ได้นะครับนอกจากนี้ก่อนที่จะมีการจัดก็มีการเบิกจ่ายค่าสำรวจเส้นทางและก็สถานที่สำหรับทัศนศึกษาดูงานของโครงการนี้ด้วยนะครับก็เป็นการเบิกจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ประหยัดเพราะสามารถดำเนินการโดยวิธีการอื่นได้เช่นสอบถามทางโทรศัพท์ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
นะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะฮะก็ประมาณ 11,620 บาทนะครับค่าสำรวจเส้นทางนะครับผู้ว่าก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดที่ให้มีการเรียกเงินส่วนที่ว่านี้คืนนะครับก็คือกิจกรรมไหว้พระกับค่าใช้จ่ายจากการสำรวจเส้นทางนะครับในส่วนนี้ก็ให้เรียกคืนทางนายกเทศมนตรีตำบลก็ไม่เห็นด้วยครับนะครับก็ได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาของผู้ว่านะฮะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะซึ่งก็มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์นะครับก็เลยมาฟ้องศาลปกครองนะครับในคดีนี้ก็ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ครับผู้ฟ้องคดีก็คือนายกเทศมนตรีตำบลนะครับในคดีนี้ท่านฟังจะเห็นว่าหน่วยงานฟ้องประธานโทษครับเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องหน่วยงานนะครับฟ้องเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองก็ได้ครับเป็นคดีปกครองเหมือนกันนะครับก็คือนายกเทศมนตรีตำบลฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ที่3ก็คือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วยนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3คดีนี้ไปสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดครับมาดูกันครับท่านผู้ฟังครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาทั้ง2โครงการนี้ว่าอย่างไรนะครับลองนึกดูครับท่านผู้ฟังนึกในใจว่า2โครงการนี้จะถูกเรียกเงินคืนแค่ไหนเพียงไรในส่วนไหนบ้างนะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการเทศบาลโครงการเทศกาลสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวนะฮะในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพิธีการทางศาสนาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการครับสามารถเบิกจ่ายได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างวงดนตรีนักร้องดาราการแสดงมายากลควงกระบองไฟศาลเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและประหยัดนะฮะตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนะครับดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าที่ให้เทศบาลเรียกเงินคืนในส่วนดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบครับก็แสดงว่าค่าจ้างดนตรีกับดารา 411,400 บาทเนี่ยเรียกคืนได้นะครับส่วนโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุครับเป็นกิจกรรมที่มีการศึกษาดูงานก็ไปดูงานการทำผ้าบาติกดูงานชมรมผู้สูงอายุชมอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับศาลาการประเรียนที่มีการแกะสลักไม้สักทั้งหลังนมัสการรูปหล่อหลวงพ่อโตนะฮะรวมทั้งชมการบริหารจัดการตลาดน้ำนะฮะศาลเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการจึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับนั่นคือฝึกอบรมผู้สูงอายุนะครับก็คือสอดคล้องกับความเป็นผู้สูงอายุนั่นเองส่วนในโครงการนี้มันมีกิจกรรมย่อยคือกิจกรรมไหว้พระ9วัดซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีการประมาณรายการรายจ่ายแยกไว้โดยเฉพาะนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณวัตถุหรือโบราณสถานที่ปรากฏตามวัดต่างๆถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงอายุอันเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะดำเนินการได้นะครับในส่วนนี้นะกิจกรรมไหว้พระ9วัดนะครับสอดคล้องนะครับกับวัตถุประสงค์โครงการส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างเหมารถปรับอากาศค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงานซึ่งโครงการฝึกอบรมนี้ก็ไม่อาจแยกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมไหว้พระ9วัดได้เนื่องจากว่าเป็นการจ้างเหมารถและเช่าที่พักตลอดจนจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่เกิดจากโครงการเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการดังกล่าวจึงเบิกจ่ายได้ครับตามระเบียบหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยยอดจำนวน 198,960 บาทนะครับอันนี้เบิกจ่ายได้นะครับส่วนค่าสำรวจเส้นทางและสถานที่ก่อนการทัศนศึกษาดูงานนะครับในส่วนนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ากำหนดการเดินทางศึกษาดูงานและกิจกรรมไหว้พระ9วัดในต่างจังหวัดรวม3วัน
ในแต่ละวันก็มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่มีระยะทางห่างกันการศึกษาและสำรวจเส้นทางเพื่อให้การจัดทำกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงถือว่ามีความจำเป็นตามสมควรครับรวมทั้งการเลือกสถานที่พักที่จำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการเดินทางไปตามกิจกรรมที่กำหนดตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะต้องมีความพร้อมสำหรับเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้สูงอายุและคณะของเทศบาลการดูข้อมูลที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกตามการโฆษณาโดยไม่ได้ไปดูสถานที่จริงอาจทำให้เกิดปัญหาไม่ตรงนะครับตามที่โฆษณานะครับเรียกว่าไม่ตรงปกนั่นเองครับในภาษาที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นการทั่วไปและก็ยากแก่การแก้ไขหากเกิดสภาพปัญหาดังกล่าวกรณีนี้จึงมีความจำเป็นตามสมควรที่ต้องเดินทางไปสำรวจสถานที่ก่อนดังนั้นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ชอบด้วยกฎหมายครับ11,620 บาทก็เบิกได้นะครับสรุปครับคำวินิจฉัยของผมว่าราชการจังหวัดในส่วนที่ให้เทศบาลเรียกเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุที่เป็นค่าสำรวจเส้นทางสถานที่สำหรับทัศนศึกษาดูงานและค่าจ้างเหมารถปรับอากาศค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงานรวมทั้งกิจกรรมไหว้พระ9วัดจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษาให้เพิกถอนครับคำพิพากษานี้ก็คือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่างรอเรือครับออ่างรอเรือ259/2565นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะโดยสรุปนะฮะในคดีนี้เนี่ยในข้อพิพาทนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของท้องถิ่นนะครับจะต้องสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ด้วยนะครับและก็วัตถุประสงค์ของโครงการก็ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องนะครับค่าใช้จ่ายก็ต้องที่จำเป็นแล้วก็ประหยัดนะครับในกรณีนี้ก็เห็นว่าค่าจ้างวงดนตรีนะครับนักร้องนักแสดงเนี่ยจำนวน 411,400 บาทเนี่ยอันนี้เบิกไม่ได้ครับนะฮะต้องถูกเรียกเงินคืนนะครับส่วนกิจกรรมศึกษาดูงานรวมถึงการไหว้พระ9วัดนะครับแล้วก็เข้าเยี่ยมชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงอายุก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้นะฮะรวมไปถึงค่าไปสำรวจสถานที่ก่อนนะครับก็สามารถเบิกได้นะฮะเพราะนั้นโดยสรุปค่าจ้างที่ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกคืนก็คือค่าจ้างวงดนตรีกับจ้างดารานะครับอันนี้ก็ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่จะไปเข้าร่วมโครงการกับท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่จัดโครงการของท้องถิ่นก็ดีนะฮะก็ต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และก็กฎหมายครับเอาละครับท่านฟังครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็ขออนุญาตนะครับลาท่านผู้ฟังนะครับไปก่อนหากท่านมีข้อสงสัยนะครับโทรศัพท์ปรึกษาได้นะครับทางโทรศัพท์หมายเลข0562192234ต่อ1209หรือ1215นะฮะในวันและเวลาราชการครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือทางไปรษณีย์ครับ9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 ครับโทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง4ตัวครับ1355นะฮะท่านสามารถรับฟังรายการเราย้อนหลังนะครับทาง YouTube ครับพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองครับก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้รวมทั้งให้คำแนะนำติชมทางรายการมาในตอนท้ายของ YouTube ได้นะครับหรือว่าจะมีคำถามฝากมานะครับก็ทางรายการก็จะนำเอามาตอบในตอนถัดไปนะครับเอาละครับหมดเวลาครับวันนี้ผมและก็ทีมงานรวมทั้งคุณฮาร์ทครับคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ผู้ควบคุมรายการก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่เป
ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ